ครึ่งค่อนหน้ากระดาษไม่เสียเวลาตั้งนานเวลาขบวนสุดท้ายไม่รู้รหัสของจิตจิตคืออะไรก็ได้แค่ภาษาไงรหัสหรือว่าความหมายมันเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคนที่ก็แปลว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตหรือเข้าไม่ถึงเรื่องจิตจึงเอาเรื่องจิตอธิบายให้กับคนอื่นไม่เข้าใจงั้นก็ได้แค่ภาษาไงเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันสองสองกับสัตว์สี่ก็ไม่ต่างกันที่ว่าเนี่ยไม่ต่างกันเลยเห็นไหมครับลุงก็มีลุงคนเดียวนะมั้งให้นิยามคำว่าจิตให้ความหมายของคำว่าจิตแทนคำว่าภาษาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาบุญมันคืออะไรกะก็ไม่เข้าใจอีกแหละปัญญาคืออะไรก็ไม่เข้าใจอีกแหละรู้แต่ภาษาแต่ไม่เข้าใจมนุษย์ในโลกวันนี้8,000-8,000 ล้านคนนะผมว่านะรู้เนี่ยเซทว่าเอามัน 99% มาแล้วกันมีแค่ประมาณเอา 1% นะที่จะเข้าใจอ่ะเข้าใจ 1% มนุษย์โลกนะที่ว่าเนี่ยคำว่ารู้ๆเนี่ยแค่99%ดูสิมันมากขนาดไหนรู้แต่ภาษาไงแต่ไม่เข้าใจความหมายหรือคุณสมบัติของมันของภาษามันก็เลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็พวกมาลากไปอย่างเดียวแหละครับมันก็เลยไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ครับก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราอย่าว่างตรงนี้เลยผมก็ฟังมาเยอะแล้วล่ะกายใจจิตนะเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเนี่ยอธิบายเข้าจริงลากมาให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้หนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกลูกนะเอาเข้าจริงก็โหสถาบันเขียนในนามสถาบันด้วยนู่นนี่นั่นสถาบันเสียหายหมดเพราะมันให้นิยามอะไรแปลว่ารู้แต่ภาษาไม่เข้าใจในเนื้อของมันเอานะฟังให้ดีครับเมื่อกี้บอกว่าจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่เราเห็นได้ในตาของเราในขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนะคุณโยมไหนมานี่แหละครับผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดผมพูดนี่มา30-40 ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยใครจะขึ้นเขาลงห้วยไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดครับ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 จิตคือความสว่างเห็นไหมความหมายของจิตหรือว่ารหัสของจิตก็คือความสว่างต้องจำนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เรารู้จักลุงเหงาต้องจำให้ได้เพราะว่าเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของตัวมนุษย์คือของเรานะครับอย่าลืมถ้า3คำนี้เน้นหนักเรื่องของรู้ผ่านภาษาพอจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจถ้าสามารถเห็นความสว่างอยู่ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดมันจะกลายเป็นความมั่นใจนะครับลุงนี่มั่นใจเกินร้อยเลยนะพูดที่ไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยเล่นกับความสว่างเนี่ยจนกระทั่งชำนาญเชี่ยวชาญและช่ำชองแล้วอ่ะเรื่องกับเรื่องจิตชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองด้วยอ่ะชัดๆอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปรับรู้ฝึกจิตนู่นนี่สมาธิอะไรต่างสารพัด108เป็นสถาบงแล้วว่าต่างๆนะถ้าไม่เห็นความสว่างในส่วนตัวผมนะที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เดินทางถนนสายนู้นสายนู้นเขาก็ว่ามันถูกของเขาแต่เราเคยเดินตามถนนสายนู้น
เราก็ไม่เคยเจอสักทีหนึ่งเสียเวลาหรือเปล่าแต่บอกว่าขอให้เป็นประสบการณ์ตรงแต่ถ้าถามว่าอยู่หน้าจอขนาดนี้เรามาเปลี่ยนกันใหม่ลุงถึงบอกว่าที่นี่น่ะมันเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องของจิตซึ่งเป็นภาษานะลักษณะนามของภาษากันแล้วกันคำว่าจิตลักษณะนามก็คือความสว่างเห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นปิดไฟใส่กลอนที่ห้องท่านเดี๋ยวนี้ถึงแม้มืดไม่ 100% ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยมันน่าจะมีอากาศหายใจอยู่นะแต่ว่าญาติได้หลบไปเข้าน้องห้องน้ำก็จบแล้วเถอยนั่นๆๆแค่นี้มันก็มืดแล้วเห็นความสว่างในความมืดเลยมืดในห้องน้ำบ้านท่านเอามืดในห้องน้ำเป็นจำลองห้องน้ำมาแล้วกันนะน่าจะเป็นห้องน้ำดีที่สุดคำว่ามืดปิดไฟใส่กลอนเรียบร้อยมืดในห้องน้ำเนี่ยเทียบกับความมืดโดยธรรมชาติจริงๆนะผมว่ามืดได้แค่ 60% เองนะมืดได้แค่60นะเคยเข้าถ้ำไหมครับถ้ำเคยถ้ำธรรมชาติเห็นไหมถ้าเข้าธรรมชาติเนี่ยมันมืด 100% มันเป็นเช่นไรถ้าไม่เคยละอย่ามาเทียบเคียงกับลุงนะให้รู้ถ้าไม่เคยแล้วต้องนะถ้าเคยแล้วโอเคนะยังรับได้กันยังพอสัมผัสสัมพันธ์ได้แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นความสว่างในความมืดในขณะที่อยู่ในถ้ำก็ยังรู้บรรยากาศของถ้ำได้ใช่ไหมยังพอที่จะซึมซับเข้าไปหาความสว่างได้แต่ถ้าไม่เคยแล้วก็อย่ามาทะเลาะกับลุงนะไม่ได้ไม่ยอมอยู่นะ อย่ามาชวนทะเลาะกับลุงนะ นะเรื่องจิตเนี่ยโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะสรุปพอเข้าใจในความหมายของเทวาเนี่ยกลับมาถึง